สำเร็จที่ได้จากการเก็บที่นอนคือถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มจากการเก็บที่นอนทันทีในตอนเช้าเพราะถ้าคุณเก็บที่นอนในตอนเช้าทันทีก็เท่ากับว่าคุณได้ทำอะไรที่สำเร็จเล็กๆน้อยๆไปแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจมีกำลังใจและเกิดแรงจูงใจในการทำสิ่งอื่นๆต่อไปเกิดวันนี้เป็นวันแบดเดย์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่นอนที่เก็บด้วยมือของคุณเองด้วยความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณในวันที่คุณรู้สึกแย่ๆใครรู้ไหมในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยการเก็บที่นอนจะสะท้อนความจริงแห่งสภาวะจิตของมนุษย์เรานั่นหมายถึงว่ามันคือรายละเอียดชีวิตของเราเล็กๆน้อยๆที่คุณมองข้ามแต่โคตรสำคัญคือถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้ได้ก็อย่าได้คาดหวังความสำเร็จใดๆต่อจากนี้อีกเลยฉะนั้นจงเก็บที่นอนทันทีในตอนเช้าไหนใครไม่ชอบเก็บที่นอนมั่งสารภาพมา